าพความทรงจำในวัยเด็กของคุณเป็นแบบไหนตอนเด็กคุณอาจจะนึกถึงของเล่นที่คุณรักตอนเด็กคุณอาจจะนึกถึงขนมสีสันมากมายตอนเด็กคุณอาจจะนึกถึงหนังที่คุณชอบดูแต่สำหรับตุ๊กแกสิ่งเดียวที่นึกถึงก็คือแป้งแป้งอยากเป็นดาราถ้าคุณแป้งเป็นดาราตุ๊กแกจะเป็นคนวาดรูปให้คุณแป้งเองสัญญานะสัญญาครับ Transformation Film ขอเสนอภาพยนตร์น่ารักน่าหยิกผลงานของผู้กำกับสุดแนวที่เปลี่ยนแนวมาทำหนังแบบน่ารักยุทธเลิศสิบประภาน่าจะเป็นหนังที่ใช้ประสบการณ์ส่วนตัวที่เจอมาเก็บเรื่องราวดีๆทั้งหมดเนี่ยมารวมกันไว้แล้วก็เอามาทำเป็นหนังทำหนังจากความประทับใจในอดีตเรื่องราวของไอ้ตุ๊กแกชื่อก็แปลกๆแต่ชะตากรรมก็แสนจะประหลาดเพราะตั้งแต่เด็กยันโตก็มีเรื่องให้ต้องเจ็บตัวอยู่เสมอยายอะไรอีกล่ะทำไมผมต้องชื่อว่าตุ๊กแกด้วยก็เองมันโง่งี้ไงไอ้ตุ๊กแกสาวสวยสวัสดีครับน้องแม็กครับชื่อจริงชื่อนันทพัฒน์นามสกุลนิมจิรวัฒน์ครับผมจิรายุร่องมณีนะครับชื่อเล่นชื่อก้าวครับผมตุ๊กแกไม่ชอบชื่อตุ๊กแกครับไม่รู้เหรอก็ชื่อเนี่ยแม่เองมึงตั้งไอ้ตุ๊กแกนี่มึงจะกัดกูไม่ปล่อยเลยไงวะโอ้ยายก็เคยบอกว่าถ้าใครถูกตุ๊กแกกัดอ่ะต้องรอฟ้าผ่าก่อนตุ๊กแกมันถึงจะปล่อยรอให้ฟ้าผ่ายายมันดิอยากเป็นผู้กำกับครับอยากทำหนังครับอันนี้คือการทำหนังของเองเหรอมันไม่ใช่การทำหนังของพี่แต่เป็นหนังที่ผมจะทำเนี่ยแหละแต่ถึงตุ๊กแกจะเจอวิบากกรรมยังไงแรงบันดาลใจสำคัญของเขาทำให้เขารอคอยที่จะเจอเธอให้ได้เรื่องราวของแป้งแป้งสาวน้อยที่เหมือนนางฟ้าของตุ๊กแกแต่ทำตัวเหมือนนินจาชอบพลุกชอบโผล่จนหากันไม่เจอพอได้เจอกันก็อุ้ยเบกูช่วยเองนี่ไม่เด็กสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิการตังกับบดีอายุ10ขวบอยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาอยู่ชั้นป.5ค่ะแล้วหนังเรื่องสุดสาครเนี่ยเข้าเมื่อไหร่คะเร็วๆนี้ครับคุณแป้งชื่อเพลงชนทิดาสวาเหงค่ะตอนนี้อายุ19ปีค่ะเรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์คณะนิเทศศาสตร์ค่ะรับบทเป็นแป้งค่ะก็เป็นคนสดใสร่าเริงแล้วก็เพื่อนที่สนิทที่สุดของแป้งก็คือตุ๊กแกค่ะแป้งมีอะไรที่คล้ายเพลงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นมุมมองหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าวิธีการใช้ชีวิตคือแป้งจะเป็นคนที่ง่ายๆเรียบง่ายซึ่งเพลงก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ชิลๆตุ๊กแกรักแป้งมากพาคุณย้อนให้คุณระลึกถึงอดีตในยุคที่ยังไม่มีคำว่าโซเชียลความเก๋จึงมาพร้อมทั้งแฟชั่นบทเพลงของเล่นที่ใครได้เห็นแล้วร้องอ๋อสิ่งหนึ่งที่มีผลมากๆคือเรื่องของเวลาความฝันของวัยรุ่นในยุคนั้นกับยุคนี้ต่างกันยังไงพี่ว่าต่างกันด้วยเวลาคือปัจจุบันเนี่ยฝันของวัยรุ่นมันอาจจะใช้เวลาที่สั้นมากด้วยความที่มันมีอะไรหลายๆอย่างช่วยให้เราไปเขาเรียกไปถึงฝันได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแต่ความฝันของเด็กรุ่นก่อนมันไม่มีเทคโนโลยีมันไม่มีอินเทอร์เน็ตมันไม่มีอะไรช่วยแบบนี้ความมุ่งมั่นของเด็กในอดีตมันเลยจำเป็นต้องมีมากกว่าเด็กในปัจจุบันจดหมายถึงเชียงคานเรื่องราวความน่ารักที่เกิดขึ้นในบรรยากาศเชียงคานบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยอดีตที่แสนหวานแต่ในความทรงจำนี่คือหนังที่เหมือนเป็นบทบันทึกของต้อมหยุดเลิศเวลาเราไปเที่ยวเชียงคานตอนนี้เราเห็นแต่โรงหนังเราเห็นแต่เปลือกโรงหนังไม่มีการใช้งานละของเล่นก็ยังมีขายอยู่ขนมโบราณก็ยังขายอยู่แต่ว่าบรรยากาศเก่าๆสมัยนั้นเนี่ยมันหายไปหมดคุณแม่ก็บอกว่าอย่าต้องไปถ่ายที่เชียงคานเรื่องตุ๊กแกรักแป้งมากค่ะอยากเล่นมากเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่สุดเลยค่ะเพราะได้เล่นหนังเป็นครั้งแรกค่ะถ่ายที่เชียงคานอย่างเดียวครับสนุกครับแต่หนาวมากเชื่อว่าทั้งเพลงแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นจิ๋วหรือว่าจนรุ่นโตผมว่าหนังเรื่องนี้จะทำให้เรากลับไปย้อนถึงช่วงยุคที่ความรักมันมีมนต์ขลังมากกว่าทุกวันนี้ครับ
นี่แค่ส่วนหนึ่งของหนังที่จะเรียกรอยยิ้มเรียกความสุขแห่งปีที่คุณไม่ควรพลาดเพราะหนังรักมีเยอะแต่ที่ไม่เยอะคือหนังน่ารักตุ๊กแกรักแป้งมาก28 สิงหาคมนี้น่ารักกันทั่วทั้งประเทศ